ประเทศมีพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในโอกาสครบรอบ50วันแห่งการเสด็จสวรรคตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับอย่างที่ลานอเนกประสงค์สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีประชาชนและพนักงานในกลุ่มบริษัท BTS ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์590รูปในงานตักบาตรลอยฟ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับวันที่5ธันวาคมนี้ BTS ให้ลูกพาพ่อขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฟรีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับส่วนที่บริเวณพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบ50วันแห่งการเสด็จสวรรคตเช่นเดียวกับที่หอประชุมหลังเก่าเทศบาลนครยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ